คนทศไก่หรือแฟนบอลทั่วไปรู้จักเขาในนามใจเย็นกัปตันสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดน่าจะถูกโฉลกกับการพังประตูให้กับทัพช้างศึกไทยล่าสุดสามารถทำประตูในนามทีมชาติไทยได้อีกครั้งกับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่44โดยลงเล่นเป็น11ตัวจริงในเกมแรกที่ไทยพบกับซีเรียจากการเปิดบอลสุดสวยของสหรัฐอยู่เย็นโยนข้ามกองหลังซีเรียซึ่งเป็นจังหวะหลุดเดี่ยวของมงคลทศไก่ที่วิ่งโฉบขึ้นมาเจอกับผู้รักษาประตูซีเรียที่ป้องกันพลาดทำลูกกระฉอกและบอลมาเข้าทางมงคลจากการโขกลูกเข้าไปตุ้งตะข่ายเป็นประตูขึ้นนำของไทย2ประตูต่อ0ก่อนจะมาเสมอกันที่2ประตูต่อ2และต้องตัดสินเกมด้วยการดวลจุดโทษเมื่อถามถึงการทำประตูครั้งไหนที่ประทับใจที่สุดในนามทีมชาติไทยใจเย็นไม่ลังเลเลยที่จะบอกว่าการพังประตูในการเจอกับทีมชาติอิรักในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2พร้อมกับผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโดยใจเย็นยิงได้ทั้งเกมที่เล่นในบ้านทั้งเย่าและเยือนถือว่าประทับใจหมดซึ่งการทำประตูในบ้านเราในการไล่เสมอ2ประตูต่อ2และในเกมที่ทัพช้างศึกสามารถบุกไปเสมอกับอิรักได้2ประตูต่อ2ซึ่งมงคลก็ทำท่าแสดงความดีใจที่ทำประตูได้โดยการเอาลูกฟุตบอลมายัดใส่ในเสื้อจนทำให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าร่วมแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยโดยขึ้นรูป Instagram ภาพดีใจของมงคลนี้ด้วยการทำประตูให้ทีมชาติการมีโอกาสได้รับใช้ทีมชาติทุกแมตช์ในชีวิตผมคือการรับใช้ทีมชาติถือว่าเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจมากที่สุดครับประทับใจก็คือแน่นอนเสมออิรักไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือไปเล่นนอกบ้านในส่วนของการทำประตูในสีเสื้อของอาร์มี่นั้นจ่ายเย็นย้อนไปถึงลูกที่เจ้าตัวทำประตูให้กับสุภาพบุรุษวงจักรได้ในเกมที่ต้องพบกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของศึกโตโยต้าลีกคัพ2015รอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกบุรีรัมย์เอาชนะอาร์มี่ไปได้ที่ถิ่นซอกกราวด้วยสกอร์3ประตูต่อ2โดยนัดที่2อาร์มี่เปิดบ้านทำได้แค่เสมอบุรีรัมย์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ2ผลสกอร์รวม5ประตูต่อ4ทำให้อาร์มี่ตกรอบไปลูกการที่แบบทำให้แฟนบอลมีความสุขไม่สุขคงจะเป็นแมตช์ที่เจอบุรีรัมย์เป็นบอลถ้วยหรือคัพอะไรเงี้ยที่เราเกือบเข้าชิงละนิดเดียวเองที่ทำที่พลาดนิดเดียวเนี่ยเป็นแมตช์ที่ประทับใจแล้วก็เป็นลูกยิงที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนบอลเลยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งนึงหรือว่าเป็นโอกาสดีครั้งนึงในรอบ12ปีหรือว่าที่ผ่านมาเราเคยเข้าไปใกล้เคียงคือ10ทีมสุดท้ายและรอบสุดท้ายเนี่ยที่เราจะไปอีกทีผมว่าแน่นอนเป็นงานหนักแล้วก็ว่าผมว่ามันลูกกลมให้แฟนบอลตามต่อไปแล้วก็ผมเชื่อว่ามีอะไรให้ดูแล้วก็มีอะไรให้เราเห็นอีกเยอะครับในนามทีมชาติตัวเขายังคงได้รับความไว้วางใจจากโค้ชซิโก้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทุกครั้งกับฝีเท้าและการทำประตูที่เฉียบคมแม้ว่าในเล็กที่2ของศึกโตโยต้าไทยลีก2016จ่ายเย็นจะมีการเปลี่ยนแปลงต้นสังกัดถูกยืมตัวไปสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดแต่นั่นอาจจะทำให้มงคลทศไก่ได้พัฒนาตัวเองในเส้นทางฟุตบอลสายอาชีพต่อไปครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดกับรายการ TPL Insight เป็นประจำทางช่อง 3 HD พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ